สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่28พฤษภาคม2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณอ๊อฟป,ปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันอุบอิดจิตนาทิพยารัตน์กุลค่ะรับทักทายคุณผู้ชมยามเช้าเช้าแบบนี้นะครับทั้งที่รับชมผ่านทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD และที่รับชมผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับเพจ Live NBT 2 HD ครับ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกับเราได้นะแล้วก็ที่ดูเรา ผ่าน OTT PRD Streaming ด้วยผู้ชมเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันได้แชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะพี่อีฟใช่ค่ะ,ะทั้งเรื่องผลการประชุมคอรมอเศรษฐกิจนัดแรกเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแต่ว่าท่านนายกเรียกว่าการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ<อ>ก็เป็นโมเดลที่รัฐบาลแทบทุกยุคทุกสมัยใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือเอาภาคเอกชนมาร่วมนะ ะะปรากฏว่าที่ประชุมก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจไตรามาสแรกของไทยปีนี้<ะ>โตต่ำกว่าเพื่อนบ้านคคือักยภาพน่าจะโตได้ประมาณ3.5เปแต่ปรากฏว่าไตรามาสแรกอยู่ที่1.5เพราะฉะนั้น ต้องมีมาตรการระยะสั้นออกมานี่หลายคนก็จับตาว่าอ๊ะหลังจากนี้จะมีมาตรการออกอกะ,ะไรออกมากระตุ้นบ้างใช่ค่ะนะหนึ่งเรื่องที่ <c oughs> จะมีการเสนอแล้วก็มีคลอดออกมาแน่นอนนะคะคก็คือเรื่องมาตรการสินเชื่อสําหรับกลุ่ม SME เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สายป่านสั้นใช่ไหมฮะโดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้าใหม่ก็จะพิจารณาเป็นลำดับแรกอนอกจากนี้ก็มีเรื่องของภาษีต่างๆนะคะที่จะทำให้สามารถเก็บรายได้เข้าประเทศแล้วก็เอารายได้จุดนี้มาพัฒนาต่อนเนื่องเมื่อวานนี้เห็นท่านผู้ว่าแบงชาติไปด้วยใช่ไหมเป็น ครั้งแรกในรอบหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ไม่ไม่ค่อยเห็นติดงานบ้างให้ทนรองไปบ้างแต่คราวนี้ท่านเข้าเองมาค่ะหลายคนก็จับตาว่าครั้งนี้ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติจะมาไหมปรากฏว่าก็มานะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ติดตามกันนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรที่เป็นมาตรการระยะสั้นคลอดออกมาในช่วงนี้บ้างส่วนช่วงแรกเนี่ยไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะคะช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ครับ ภาคเหนือก็ยังจะตกอยู่ช่วงนี้วันนี้ก็เช่นกันต้องระมัดระวังพอฝนตกลงมาปุ๊บนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือถนนสุดถนนพังเป็นหลุมเ,ลเป็นบ่อชาวบ้านก็เดินทางกันลำบากผู้ใหญ่บ้านก็สงสารเห็นใจลูกบ้านนะคะรถล,ล้มบ้างได้รับอันตรายบ้างรถชนบ้างนะคะก็เลยจะต้องเข้าไปดูแลแต่ปรากฏว่าช่วงนี้เนี่ยงบอาจจะ ลงมาน้อยหน่อยยังโอนไปไม่ถึงยังโอนไม่ถึงนะคะ <ทำ S 1> โดยเฉพาะที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะผู้ใหญ่บ้านทนเห็นชาวบ้านใช้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ไม่ไหวโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนเกิดอุบัติเหตรุรถเฉียวรถชนรถจักรยานยนต์ก็ล้มกันบ่อยได้รับบาดเจ็บกันหลายคนก็เลยนำเครื่องจากรถเกรดดินแล้วก็รถ บทถนนเนี่ยลงมือซ่อมปรับผิวจราจรเองหลายคนตั้งคำถามเอ้าก็ปกติก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไหมต้องดูแลแต่นี่คืองบส่วนตัวตัวเองเรถของตัวเองรถของท่านผู้ใหญ่บ้านเองเลยใช่ค่ะแล้วนะที่คือฮาแล้วก็ประทับจิตประทับใจของลูกบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เป็นผู้หญิงด้วยหญิงแกร่งนี่แบบใช่ค่ะคุณรัตติยาเงินท้วมผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตาบล มาบยางพ,ออพอรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะทนเห็นลูกบ้านเนี่ยใช้ถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ไหวก็เลยนำเครื่องจักรรถเกรดดินรถบดถนนซึ่งเป็นของส่วนตัวนำมาไถาเกรดดินและบดถนนสายรอยอ3013ตําบลมาบยางพ,ออพอรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองระยะทางประมาณ13กิโลเมตรนะคะเพื่อซ่อมแซมปรับถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้เรียบ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยคุณรัตยาบอกว่าหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าถนนสายนี้ก่อสร้างมานานเจปีแล้วไม่มีทีท่าว่าจะแล้วเสร็จสักทีจนชาวบ้านเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนเจดชั่วโคตร คุ้นๆหูนะคะชื่อนี้นแถวพระรามสองไหมใช่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนถนนยิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีน้ําท่วมขังถนนลื่นจากโคลนด้วยเกิดอ,อุบัติเหตุกันบ่อยครั้งแล้วยิ่งช่วงกลางคืนไม่มีไฟสองสว่างเลยนะคะทําให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนและรถ ล้มไปนับสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บไปหลายคนค่ะจนตนเองทนเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ไหวก็เลยนำเครื่องจักรขนาดใหญ่รถเกรดดินรถบดถนนซึ่งเป็นของส่วนตัวนี่นแหละมาทำการปรับพื้นผิวจราจรถนนเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นนี่ท่านผู้ใหญ่บ้านรัตติยาเงินทวมนี่อ่านชื่อท่านบ่อยๆหน่อยนะครอโอ้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนสมเป็นนักปกครองในพื้นที่จริงๆนะครับ